าสุดวันนี้ตำรวจคุณผู้ชมครับเขาเดินทางเข้าไปในบ้านแล้วปรากฏว่าตอนที่เขาเข้าไปในบ้านเนี่ยมันมีข้อมูลอันนึงที่ตำรวจเขาแบกกระเป๋าเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูหน่อยนะฮะอันนี้สำคัญเพราะว่าทางพถเองตอน11โมงเนี่ยเขากลับมาที่บ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งโดยมาตรวจสอบรถ BM ของนายสิริชัยหรือว่าทอยนะฮะโดยการตรวจสอบครั้งนี้เขากำลังจะต้องทำหลักฐานให้รัดกุมว่าทอยเอาศพน้องใส่กระเป๋าเดินทางแล้วยัดท้ายรถ BM จริงใช่หรือไม่โดยวันนี้การกลับมาครั้งนี้ตำรวจได้พยายามทดสอบเอากระเป๋านะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นภาพเขาจะเอากระเป๋าเนี่ยเข้าไปไว้ในท้ายรถแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นกระเป๋าก็คือเหมือนกับวันทำแผนค่ะถูกไหมฮะแล้วก็แกลงแกลอนเนี่ยนี่นี่ฮะลองเปิดเสียงบรรยากาศขึ้นมาสักนิดนึงก็ได้คือเขาจะหาขนาดที่มันใกล้เคียงเพราะว่าอะไรไหมฮะเขาต้องการรู้ว่ากระเป๋าใบไหนกันแน่ที่มันถูกเอาไปใช้ในการอำพรางศพน้องคือมันมีข้อมูลก่อนนี่ว่าทอยสั่งกระเป๋ามาล่วงหน้าตำรวจถ้าสมมติสั่งมาจริงเนี่ยจะต้องเปลี่ยนข้อหาเป็นการไต่ตรองปรากฏว่าวันนี้ไม่น่าจะเป็นการเอาใบสั่งล่วงหน้าเพราะอะไรรู้ไหมฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ทีมงานขึ้นทีละภาพหน่อยได้ไหมมันจะมีกระเป๋าเนี่ย3เซตด้วยกันเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูสักนิดนึงนะฮะในกระเป๋า3ใบเนี้ยมันจะเป็นกระเป๋าซึ่งตำรวจเองเนี่ยลองไล่ทีละภาพเมื่อกี้ภาพที่เขายกเข้าไปแล้วมันจะมีภาพที่เขาเจออยู่ในบ้านตำรวจกำลังพิสูจน์นะฮะว่าทอยใช้กระเป๋าใบไหนในการซ่อนร่างน้องแล้วเอาใส่ท้ายรถ BM นี่ฮะอันนี้เป็นอีกใบนึงและที่น่าสนใจคืออะไรมั้ยฮะมันมีข้อมูลตรงนี้เป็นชิ้นสำคัญมันจะมีใบสีเทาๆค่ะคุณผู้ชมครับใบสีเทาๆเนี่ยแล้วคุณผู้ชมดูภาพนี้นะฮะอันนี้แหละฟังแล้วก็อึ้งเหมือนกันตำรวจบอกว่าไอ้ใบที่เจอในบ้านไม่น่าจะใช่ใบใส่ศพค่ะแต่น่าจะเป็นใบนี้เปิดเต็มจอเลยครับเปิดภาพนี้เต็มจอฮะคุณผู้ชมดูภาพนี้ดีๆนะคุณผู้ชมสังเกตอะไรมั้ยที่เรากำลังชี้ลูกศรให้ดูภาพนี้คือภาพที่น้องนุ่นนั่งอยู่บนเก้าอี้ค่ะแล้วคุณผู้ชมเห็นกระเป๋าใบสีเทาใบนี้ไหมฮะมันเป็นใบซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูไซส์น้องนุ่นกับกระเป๋าตำรวจบอกเข้าได้เลยค่ะใบนี้คือใบที่น่าจะใช้ซ่อนร่างน้องเพราะตำรวจนะครับหาไม่เจอค่ะซึ่งใบนี้เนี่ยนะคะเป็นใบที่เคยปรากฏในภาพที่น้องนุ่นเนี่ยเคยอยู่กับเพื่อนนะคะแล้วก็กระเป๋าใบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็น1ใน3ที่ตำรวจเข้าไปหาที่บ้านวันนี้แล้วก็หาไม่เจอนอกจาก2ใบก็คือใบสีแดงแล้วก็ใบสีเทาที่เจออยู่ในบ้านแต่ว่าใบเนี้ยที่เคยอยู่ในภาพเนี่ยหายไปคุณผู้ชมครับและใบสีเทาขึ้นภาพนี้ไว้นะฮะนี่คือใบที่ตำรวจรู้แล้วว่าน่าจะเป็นใบที่ซ่อนศพน้องใส่ท้ายรถ BMเพราะว่าใบนี้ยังไงก็หาไม่เจอแล้วมันไปตรงกับซากขี้เถ้าก็คือหูหิ้วที่ไปเจอคุณผู้ชมเรื่องที่มันสยองเกินไปกว่านั้นคืออะไรป่ะที่ค้างภาพเนี้ยให้คุณผู้ชมดูเนี่ยภาพซ้ายมือค่ะคุณผู้ชมครับมันเหมือนมีลางบางอย่างเมใช่คุณผู้ชมฮะเชื่อไหมว่าวันนี้ตอนเราไปทำข่าวไอ้ใบนี้คือใบซ่อนศพน้องใครนะที่ให้สัมภาษณ์อ่ะแล้วบอกน้องนุ่นเหมือนมีลางประมาณว่าพูดว่าอาจจะต้องไปอยู่ในกระเป๋าเพื่อนเป็นลูกพี่ลูกน้องของน้องนุ่นชื่อว่าคุณฟางค่ะคุณฟางเนี่ยได้เล่าให้เราฟังเพราะว่าทางด้านของทีมข่าวของเราเนี่ยได้ไปพูดคุยวันนี้คุณฟางก็ไปที่บ้านที่เกิดเหตุเพื่อที่จะไปเก็บของบางอย่างเพื่อที่จะเอากลับที่อุบลราชธานีซึ่งเป็นบ้านเกิดของนุ่นด้วยเนี่ยนะคะปรากฏว่าเรื่องกระเป๋าใบที่หายไปเนี่ยทีมข่าวช่อง8เรานะคะน้องณัฐวุฒิก็ได้ไปคุยกับทางด้านของคุณฟางฟางบอกว่าก่อนหน้านี้เคยเจอกระเป๋าใบนี้เป็นใบที่ใหญ่ที่สุดในบ้านเพราะว่าใบนี้น้องนุ่นมักจะใส่เสื้อผ้ากลับบ้านที่อุบลบ่อยๆเพราะว่านุ่นเป็นคนของเยอะค่ะและกระเป๋าใบนี้น้องนุ่นเอาไปทั้งกลับบ้านทั้งไปเที่ยววันนี้คุณฟางมาที่บ้านบอกเฮ้ยกระเป๋าใบนี้มันหายไปและที่สำคัญเนี่ยน้องนุ่นเคยพูดเอาไว้ต่อหน้าทอยด้วยทำนองว่ากระเป๋าใบนี้มันใหญ่นะใส่เหมาะสำหรับใส่คนได้สบายเลยโดยเฉพาะคนขนาดนุ่นเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นได้สบายเลยคุณผู้ชมโอ้โหเหมือนลางจริงอ่ะแล้วใครจะนึกอ่ะนี่คือพูดเล่นๆถูกไหมกระเป๋าใบนี้ใบใหญ่เหมาะใส่คนได้สบายเลยเพราะร่างของฉันมันเข้าไปได้สบายโอ้ยตายแล้ว
ใช่ค่ะพูดเล่นๆแต่โดนจริงอะแล้วปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยพอน้องนุ่นพูดเสร็จก็มีลูกพี่ลูกน้องอีกคนเข้าไปทดสอบลองนอนในกระเป๋าด้วยจริงเหรอซึ่งใช่ซึ่งตัวทอยก็เห็นตอนที่ลูกพี่ลูกน้องเข้าไปทดสอบนอนในกระเป๋าเหมือนกันแล้วตัวของน้องนุ่นพูดที่บอกว่าเนี่ยนุ่นเข้าไปอยู่ในนี้ได้สบายทอยก็ได้ยินเหมือนกันซึ่งทางด้านคุณฟางบอกไม่คิดด้วยซ้ำว่ากระเป๋าใบนี้ที่พูดเล่นกันเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการอำพรางศพหรือเปล่าเพราะว่ากระเป๋าใบนี้หายไปจากบ้านซึ่งในวันนี้เนี่ยนะคะญาติก็มารับวันที่ญาติมารับลูกสาวน้องนุ่นกลับบ้านเนี่ยพากลับอุบลเนี่ยปรากฏว่าในคืนแรกที่ไปถึงเขาก็เล่าว่าลูกสาวนอนไม่ได้ทั้งคืนเลยเนี่ยค่ะแต่ประเด็นคืออย่างนี้ขอเอากระเป๋าก่อนไอ้เรื่องผีสางเอาไว้ทีหลังนะฮะประเด็นตอนนี้เรากำลังคุยกันเรื่องกระเป๋ากำลังจะบอกว่าแสดงว่าทอยเป็นไปได้ไหมมันได้ไอเดียวันนั้นที่เล่นกันตรงกระเป๋าเพราะว่าพอน้องพูดเสร็จถูกไหมฮะน้องพูดว่าน้องจะนอนน้องใส่ได้สบายเลยแล้วเพื่อนดันไปเล่นให้ดูไปนอนเพื่อนไปนอนในกระเป๋าให้ดูเลยครับผู้ชมฮะมันก็เลยกลายว่าเป็นไปได้ไหมไอ้ทอยเอาไอเดียตรงนี้ที่เคยจำได้ว่าเฮ้ยศพมันนอนคนเนี่ยมันนอนได้ดังนั้นวันที่มันฆ่าทุบหัวน้องเสร็จวันที่18มันคงคิดถึงไอเดียที่เราเคยเล่นกันในอดีตว่าอ๋อเพื่อนกูก็จะลงไปนอนได้และกระเป๋าปิดได้ดังนั้นก็เลยเอาศพนุ่นยัดกระเป๋าเลยค่ะจากคำพูดเล่นๆของน้องนุ่นดันกลายเป็นจริงจากท่าทางของเพื่อนที่ล้อกันเล่นๆในกระเป๋าวันนั้นมันทำจริงครบทุกอย่างเลยลองฟังเสียงเพื่อนที่เปิดเรื่องนี้ขึ้นมาหน่อยฮะอ๋อเขาแบบว่าอันนี้กระเป๋าเนี้ยมาใส่คนได้นะมันใหญ่ใบใหญ่มากใบแบบอะไรกี่นิ้วอ่ะมันเขาซื้อมาไม่ใช่มันใช้นานแล้วเขาเอากลับบ้านบ่อยๆเพราะว่าสภาพเขาเยอะเขาชอบแต่งตัวชอบนู่นชอบนี่ครับแสดงว่ากระเป๋าใบนี้คือเขาใช้งานประจำเลยใช่คิดว่าเป็นใบสีน้ำเงินสีเงินแต่วันนี้คือมาแล้วใบนี้หายไปใช่ไม่เห็นครับซึ่งมันจะมีกระเป๋าสีใบเนี้ยสีเทาแล้วก็สีแดงเนี้ยไม่เกี่ยวเพราะว่ายังอยู่เหมือนเดิมถูกไหมใช่แต่กระเป๋าที่เราคุยเล่นอยู่นี่หายไปใช่ไอกระเป๋าใบนั้นลักษณะเป็นยังไงพลาสติกไฟเบอร์หรือว่าเป็นแบบไหนที่วันที่เราเอามาคุยเล่นกันตรงนู้นนะครับไม่รู้จักอะค่ะไม่รู้จักว่ามันเป็นของแบบไหนอะไรเงี้ยชนิดมันอะไรเงี้ยหนูไม่รู้จักเพราะว่ามันใบใหญ่มากสูงเท่าเนี่ยเห็นว่านุ่นหรือใครเคยเข้าไปนอนเล่นด้วยใช่ไหมเหมือนว่าเนี่ยมันใบมันใหญ่ใช่เขาเคยไปนอนเล่นใบนั้นหรอน้องสาวอ๋อน้องสาวใช่ทำไมวันนั้นเขาถึงไปนอนเล่นกันอย่างเงี้ยนะอ๋อเขาก็เล่นกันปกติกระเป๋าหนูเขาก็เล่นอะไรเงี้ยผมคิดว่าใบใหญ่ใช่แต่วันนี้ยืนยันว่าเราอะมาเก็บของให้เขาแต่ว่าใบนั้นหายไปแล้วใช่ไม่เจอที่อุบลเห็นว่าวันแรกที่นุ่นเสียวันที่เรารับหลานจากไปเห็นว่านุ่นตามไปที่นุ่นใช่ไหมใช่มีเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ชมครับอ่ะคุณผู้ชมเรากลับมาตรงนี้คือกระเป๋าเนี่ยณวันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะต้องเปลี่ยนข้อหาแต่ถ้ามันเป็นใบนี้จริงคือใบเก่าแล้วไม่ได้สั่งซื้อมาล่วงหน้าทอยอาจจะยังโดนเรื่องข้อหาฆ่าคนตายปกติถูกไหมฮะไม่มีเรื่องไต่ตรองประเด็นก็คือขออนุญาตใบที่เจอหน่อยฮะช่วยเปิดใบเทาขึ้นมาหน่อยเพราะวันนี้ใบเทาเนี่ยที่เจอเนี่ยถามว่าทำไมตำรวจไม่คิดว่าใบนี้เป็นใบที่ใส่ในการซ่อนร่างน้องเพราะจากการไปตรวจสอบใบเทาเนี่ยที่เจออยู่มันไม่มีร่องรอยพวกเลือดอะไรติดถูกไหมฮะแต่ไอ้ใบสีเงินน่ะที่หายไปอันนั้นน่าจะใช่เพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยไอ้ใบเนี้ยมันจะมีภาพตอนที่ไอ้ทอยเนี่ยเคยถ่ายรูปโพสต์เอาไว้ด้วยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองขึ้นภาพหน่อยนะฮะให้ดูสักนิดนึงนะฮะโดยในภาพนิ่งที่ทอยเคยถ่ายเนี่ยมันจะถ่ายคู่กับใบนี้ใช่ค่ะเป็นภาพที่เหมือนกับว่าเนี่ยค่ะทอยเคยลากแล้วถ่ายรูปเอาไว้แต่เป็นใบที่เจอในบ้านก็คือใบที่2นะคะสำหรับใบนี้ก็เจอคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เนี่ยพอเรารู้ความจริงว่าอ๋อทอยมันได้ไอเดียมาจากเพื่อนตอนที่ล้อเล่นกันเนี่ยนะฮะปรากฏว่าวันนี้เราเองเนี่ยพอรู้แล้วว่ามันเป็นใบสีเทาก็คือใบที่ใช้ในการห่อศพเนี่ยนะฮะวันนี้รู้สึกมันจะมีมุมแทนสายตาใช่ไหมที่น้องณัฐวุฒิเนี่ยลองไปดูว่าตั้งแต่เขาเรียกอะไรลงรถแล้วเข้าไปในบ้านเพราะว่าใบสีเทาเนี่ยมันหายเข้าใจว่ามันน่าจะเก็บไว้ในบ้านแล้วเอาไปเผาด้วยนะฮะภาพมันเป็นยังไงเมย์คือจะมีการถ่ายภาพที่คุณผู้ชมเห็นตั้งแต่ลงรถคือเหมือนแทนเหตุการณ์ว่าถ้าเกิดสมมติทอยมีการลากนุ่นลงจากรถออกที่ลงรถมีการทุบหัวอย่างที่เราได้ยินเสียงในกล้องวงจรปิดแล้วลากไปทำร้ายที่บริเวณหลังครัวที่มีคราบเลือดจนกระทั่งกลับมาในบ้านเนี่ยสภาพจะเป็นอย่างไรบ้างอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนนะคะซึ่งตรงนี้ทีมข่าวของเราน้องณัฐวุฒิก็มีการถ่ายภาพให้เห็นแทนสายตาว่าจากแต่ละจุดเนี่ยจะเดินไปอย่างไรห่างไกลแค่ไหนแล้วก็เดินไปดูที่ชั้น2ของบ้านมีอะไรบ้างนะคะซึ่งภายในบ้านเนี่ยปรากฏว่า
หลังจากญาติเนี่ยเก็บข้าวของไปเห็นบอกว่ามีมีดดาบซามูไรที่มีการแขวนอยู่ที่บันไดบ้านได้ไหมฮะขึ้นภาพมาเลยฮะประเด็นก็คือตอนที่ตำรวจเข้าไปในบ้านเนี่ยนี่ฮะคือประเด็นนี่อันนี้คือแทนสายตาใช่ไหมค่ะก็เลยจะบอกว่าคุณผู้ชมจำเรื่องมีดดาบซามูไรได้ไหมน้องเคยเล่าให้ฟังว่าโดนมีดดาบซามูไรหั่นผมนี่อันนี้ต้องไปชั้น2อันนี้ขึ้นไปชั้น2ซึ่งในห้องเนี่ยเขาจะเอาห้องชั้น2วันนี้คือครอบครัวเขามาเก็บนะฮะเขามาเก็บเขาเปิดภาพนุ่นกับกระเป๋าค้างเอาไว้ด้วยก็ได้นะฮะเอานุ่นกับกระเป๋านี่อ๋อมันเคยก้อนผมน้องด้วยดาบซามูไรเป็นไปได้ไหมก็คือดาบเล่มเมื่อกี้นี้ซึ่งวันนี้ตอนที่ญาติเนี่ยเขาเข้ามาเก็บของค่ะคือประเด็นคือเราก็เลยเหมือนกับจำลองด้วยสายตาก็คือเดินขึ้นไปชั้น2ใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งก็จะเห็นว่าดาบซามูไรยาววางเรียงกัน3ด้านแล้วก็เหมือนเคยมีเพื่อนคนไหนที่เล่าว่าทอยชอบเก็บดาบไว้ที่หัวนอนเนี่ยค่ะแสดงว่าถ้ามันทำร้ายน้องเนี่ยห้องนอนอยู่ข้างบนใช่ไหมห้องนอนใช่ตรงนี้ข้างบนชั้น2ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมว่าคือตอนแรกมันบอกว่ามันทำร้ายน้องในห้องก็แสดงว่าต้องตีข้างบนแล้วไม่รู้เอาลงไปใส่กระเป๋าข้างล่างหรือไม่แต่อันนี้คือลักษณะข้างบนนะฮะซึ่งไปเจอมีดดาบจริงๆขนาดเดียวกันวันนี้ตอนที่ญาติเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาเข้ามาเก็บข้าวของตอนเย็นนะฮะแล้วถ้าไปคู่ขนานกับภาพที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบรถ BM เพราะวันนี้ตำรวจเนี่ยเขาก็เลยเชื่อว่ากระเป๋าใบสีเงินเนี่ยที่มันหายไปเนี่ยมันน่าจะเป็นใบเดียวกันกับที่ทอยเนี่ยมันเอาน้องเนี่ยใส่กระเป๋าแล้วมันก็เอาน้องเนี่ยไปซุกเอาไว้ท้ายรถเนี่ยนะฮะตอนที่พอถอเข้ามาเก็บรายละเอียดรถ BM ครับนี่ฮะแล้ววันนี้ครอบครัวก็ตัดสินใจเนี่ยนะฮะย้ายของทั้งหมดออกไปแล้วเพื่อจะคืนบ้านหลังนี้เนี่ยให้กับเจ้าของคนเดิมเพราะเนื่องจากว่าทอยเนี่ยมันเช่าบ้านหลังนี้อยู่ซึ่งเจ้าของเคยบอกกับเราบอกเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเลยตำรวจก็ยังไม่ให้เก็บของวันนี้ตำรวจอนุญาตแล้วเดี๋ยวที่เหลือก็คือรออย่างเดียวว่าเจ้าของจะขายทิ้งไหมเพราะเจ้าของบอกตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น